พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกอากาศเย็นลงในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วน Network Today